ก่อนที่จะมาดูคลิปในวันนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าหวานนะคะเป็นคนที่ไม่ได้มีฝ้าแต่อย่างใดนะคะแต่หวานไปเห็นผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็เลยคิดถึงคนที่แบบมีปัญหาเรื่องฝ้านะคะเพื่อจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะที่จะทำให้ฝ้าหายนั่นเองค่ะซึ่งมันเป็นราคาที่แบบจับต้องได้นะคะก็คุ้มนะคะที่จะเสี่ยงนะคะรักไม่รักก็ต้องเสี่ยงนะคะโอนิกิริสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่ชนีน้อยชอบรีวิวเย้วันนี้นะคะก่อนอินโทรเนี่ยหวานก็เกริ่นไว้เยอะมากนานมากนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะครีมซองในวันนี้นะที่หวานจะมารีวิวเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาฝ้านะคะนั่นก็คือแดเบสโคเรียเอ็กแพนเมลาสมาซูเปอร์เซรั่มนะซึ่งซองนี้นะเขาบอกว่าเป็นซูเปอร์เซรั่มนะคะทลายจุดสลายฝ้านั่นเองอ๋อใครที่แบบมีจุดด่างดำนะคะก็สามารถใช้ได้นะช่วยลดจุดนะคะลดฝ้ากระจ่างใสสีผิวสม่ำเสมอนะคะแต่เขาก็ยังบอกอีกว่าสามารถจางลงได้ภายใน7วันอันนี้จริงหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจอะจ๊ะก็เดี๋ยววันอ่านข้างหลังให้ฟังนะคะเซรั่มนะคะมะเขือม่วงเข้มข้นนะคะอุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานินนะคะแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่มีประสิทธิภาพต่อต้านตัวการทำร้ายผิวได้สูงกว่าวิตามินซีและ E ถึง2เท่าและกิก้าไวท์ส่วนผสมเพื่อผิวกระจ่างใสจากพืชธรรมชาติ7ชนิดช่วยลดรอยสิวจุดด่างดำฝ้าแดดให้จางลงใน7วันนะคะวิธีใช้นะคะหลังทำความสะอาดผิวหน้านะคะบีบเซรั่มลงฝ่ามือแล้วก็ลูบไล้ให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะสามารถใช้ได้เป็นประจำทุกวันเช้าเย็นเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูเนื้อเซรั่มของเขากันดีกว่าค่ะเขานะคะให้มาเป็นฝาแบบนี้นะคะบิดง่ายมากนี่และนี่นะคะคือเนื้อเซรั่มของเขานะคะมีความใสมากนะคะแล้วก็เข้มข้นมากไม่ไหลเลยเห็นไหมก็เดี๋ยววันจะเกลี่ยให้ดูนะคะเนื้อเซรั่มนะคะเกลี่ยง่ายมากแห้งไวมากมากไม่เหนียวเนินาเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดเราใช้ลงบนผิวหน้าแล้วจะเป็นยังไงจะเหนียวเนินหนาไหมค่ะและนี่นะคะก็ไปล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะผมนี่ก็เปียกไปหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองเจ้าเซรั่มซองนี้กันดีกว่าค่ะก็เวลาทานนะคะก็รู้สึกว่าเนื้อบางเบามากนะคะแต่ว่าตรงไหนที่เป็นแบบสิวหรือว่ามีรอยแผลอยู่นะมันรู้สึกว่ามันแสบๆนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่แบบเป็นสิวอยู่นะก็อย่าเพิ่งใช้นะคะหรือว่าเว้นบริเวณที่เป็นสิวนะคะให้ทาบริเวณตรงที่เราแบบเป็นฝ้านะคะหรือว่ามีรอยดำจากสิวอย่างนี้เนาะและนี่ก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอสรุปเลยนะคะว่าเขาเนี่ยเนื้อบางเบาแห้งไวซึมไวมากๆนะคะเวลาใช้ก็พยายามกดนะคะให้มันเข้าสู่ผิวนะคะเน้นบริเวณที่เป็นฝ้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบมีสิวอยู่นะคะให้เว้นช่วงที่เป็นสิวนะคะหรือว่าจะรอให้สิวหายก่อนแล้วค่อยรักษาทีเดียวก็ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะอยากลองไปหาซื้อกันได้นะคะวานซื้อมาจาก Family Mart นะคะแต่ไม่แน่ใจว่า 7-Eleven อ่ะมีขายหรือเปล่านะคะแต่หวั่นว่ามันน่าจะมีขายนะคะเพราะว่ามันเป็นของเบสโคเรียนะคะซึ่งแบรนด์ของเบสโคเรียนะคะก็มีขายอยู่ใน 7-Eleven ด้วยนะก็ที่มันเป็นน้ำตกแพงต้นนะคะก็ยังไงไปตามหากันดูนะจ๊ะซึ่งซองนี้หวั่นก็ซื้อมาในราคา39 บาทส่วนผลลัพธ์นะคะก็ยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีฝ้าแล้วได้ไปลองใช้นะหรือเคยใช้นะคะผลลัพธ์มันดีหรือเปล่านะคะฝ้าจางลงไหมนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะเผื่อเพื่อนๆคนอื่นนะคะที่เขาอยากลองมาอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะก็จะได้เป็นการรีวิวผลลัพธ์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูกันอีกทีนึงนะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสิวไม่น่าเกลียดมากเลยเพื่อนๆคะอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานค่ะ